ดีครับทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่ช่องที่สาธารณบังคอครับมื้อนี้ก็สิมามีรีวิวว่าแบบเงินประมาณ 2,000 ออกไปจ่ายตลาดสิได้หยังแน่ครับนี่ครับพี่น้องครับไปจ่ายตลาดมากครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับว่ามันสิได้หยังแน่ครับไปดูกันเลยครับผมนี่ครับทุกคนครับเริ่มแรกครับผมไข่ครับไข่เบอร์หนึ่งนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เบอร์หนึ่งนี่อยู่ประมาณฐานละ102 บาทครับนี่ครับพี่น้องครับซื้อมา3 แพงครับเวลาผมไปตลาดนี่ผมก็ซื้อมาทีเดียวครับเอาไว้ในตู้เย็นครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับทุกคนครับไข่3 แพงแพงอร่อยครับ300 กว่าบาทแล้วต่อไปก็น้ำมัน2 ขวดเป็นร้อยครับ2 ขวด 100น้ำมันหอย2 ขวดน้ำมัน60 บาทครับน้ำปลา2 ขวดประมาณ50 บาทสันข้อหมูครับไม่เห็นอาหารครับทุกคนครับอันนี้ก็สิประมาณอยู่ประมาณ283 บาทครับตีไปเลย300 บาทครับเนี่ย2 โลกว่าครับนี่นะครับทุกคนครับต่อไปก็แต่ว่าอันนี้เขาก็เอาไว้ทำความสะอาดแล้วก็เขาเอามาใส่ฟิตใส่อะไรครับใส่ถุงกับใส่ฟิตเขาในตัวเย็นเลยครับเวลากินยังออกมาครับอันนี้ก็เป็นน่องไก่เล็กนะครับน่องไก่เล็กอันนี้ก็ประมาณ100 กว่าบาท105 บาทครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับทุกคนครับสะโพกไก่คนครับสะโพกไก่จักบาทเนาะอันนี้70 บาทครับนะครับ70 บาทนี่ครับประมาณนี้นะกระชาย10 บาทอันนี้ก็เป็นเศษเนื้อไก่ครับเอามาไว้สลับครับเอามาไว้สลับนะครับไม่สลับบะหมี่ห่อละ50-60 บาทครับซื้อมา4 ห่อ 5 ห่อครับรสขนมน้ำตาลประมาณนี้ครับผงนัวเผื่อไปจะใส่แกงพริกครับทุกคนก็สิประมาณนี้ครับเงินประมาณ1,000 กว่าบาทครับมาถึง2,000ครับนี่ครับก็เลยมาแวะตลาดแถวบ้านครับผักสดๆครับอันนี้กำลัง5 บาทครับทุกคนครับกำลัง5 บาทอันนี้20 บาทครับ20 บาทนี่ฮะ20 บาทแล้วอันนี้กำลัง10 บาทครับถูกป่ะครับพี่น้องครับทุกคนเนี่ย10 บาทนะหน้า CP เนี่ยครับหน้าโรงงานตรงข้ามบ้านครับอันนี้กำลัง10 บาทครับทุกคนเพื่อนนี่ครับถูกไหมต่อไปก็นี่ครับผักชีนี่กำลัง5 บาทครับซื้อมากี่กำนะเราดูกันว่าซื้อมากี่กรัมกรัมละ5 บาทกรัมละ5 บาทครับทุกคนได้เยอะมากนะครับกรัมละ5 บาทโหระพานี่ครับผมโหระพากรัมละ5 บาทนะครับทุกคนเพื่อนได้เยอะไหมฮะซื้อมา3 กรัมนี่ครับซื้อมา3 กรัมอันนี้กลัมปี10 บาทครับนี่10 บาทนะ10 บาทแตงกวา10 บาทแล้วก็มีตัวนี้อีก20 บาทครับกลัมปีหัวหนึ่งไว้ทำนมจีนครับเพื่อนต่อไปถั่วครับเพื่อนกำละ10 บาท2 กรัม20
นะครับ2กรัม20สําหรับไปจ่ายตลาดก็จะไปครั้งเดียวนี้แล้วก็มาทําความสะอาดแล้วก็เก็บไว้ในซัพเปอร์แวร์ครับกล่องชิปล็อกอย่างดีอันนี้มะนาวถุงละ10บาทครับซื้อมา2ถุงก็20บาทฮะได้เยอะมั้ยเพื่อนๆผมซื้อผักแค่100กว่าบาทนะฮะเพื่อนผักแค่100ประมาณ150บาทนี่พริกขี้หนูก็ถุงละ10บาทนะครับถุงละ10บาทถุงละ10บาทถุงละ10บาทพริกจินดาพริกจินดาครับเพื่อนๆ2ถุงถุงละ10บาทก็แค่20บาทเองใช้เงินซื้อผักประมาณ100กว่าบาทครับเพื่อนแล้วก็ยังไม่หมดนะครับผมไปได้เครื่องในหมูมาครับโลละ70บาทซื้อมาโลครึ่งครับนี่ครับเครื่องในหมูมันต้องมีเปื่อยจุเจ๋วยินนี่ครับขนมจีนโลนึง25บาทพริกไทย10บาทครับแล้วก็มีปลาทูนะครับทุกคนปลาทูนี่ครับปลาทูนะปลาทูร้อยหนึ่งร้อยเดียวได้ประมาณครับ10กว่าตัวครับปลาทูเข่งละ3ปิบครับแล้วก็หอยแมงภู่3โลครับโลละ70บาทโลละ70บาทก็200กว่าบาทนี่ครับวัตถุดิบก็ซื้อมาครับทำครัวเลยครับนี่ครับหอยแมงภู่ครับปลาทูครับเครื่องในหมูมีทุกอย่างนะครับเพื่อนเครื่องในหมูทุกอย่างนะเราทำแล้วก็ไปทานกินโชว์ให้ดูนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับเงินผมมาคิดแล้วอยู่ประมาณ 1,800 ครับนี่ครับเพื่อนประมาณ 1,800 ผักเยอะแยะเลยครับหมูเห็ดเป็ดไก่ครับครบประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ออกไปครั้งนึงครับไข่ไก่นี่ครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนนี่ครับก็ซื้อมาแล้วส่วนผักนี่ฮะเราก็มาล้างทำความสะอาดครับเพื่อนทำความสะอาดแล้วก็เอาใส่กล่องหรือว่าอะไรที่มันจะได้เก็บไว้กินนานๆครับครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ประมาณนี้ครับเวลาไปจ่ายตลาดมาเพื่อนก็ซื้อมาไว้ครับประมาณสักอาทิตย์2ที่ก็ไปซื้อครั้งนึงแล้วผมก็ได้วัตถุดิบประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อย่าบอกว่าเงินพันกว่าบาทนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับที่บางกอกครับใช้ชีวิตที่บางกอกก็จะซื้อวัตถุดิบอะไรพวกนี้ก็อันนี้ก็น่าจะประมาณ 1,700-1,800 นะครับก็น่าจะได้เป็นเดือนเหมือนกันครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับผมฝากติดตามด้วยครับผิดพลาดกันก็ขอโทษขออภัยด้วยครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ